วิธีจเจริญสติเบื้องต้นนะก็ตั้งข้อสังเกตเอาว่าคิดอย่างนี้ก็ได้นะลมหายใจเนี่ยเรากำลังมีความสุขหรือว่ามีความทุกข์นะเป็นลมหายใจแห่งความสุขหรือลมหายใจแห่งความทุกข์ถ้าเป็นลมหายใจแห่งความสุขมันจะรู้สึกเบามันจะรู้สึกโล่งมันจะรู้สึกว่าเนื้อตัวผ่อนคลายถ้าเป็นลมหายใจแห่งความทุกข์มันจะรู้สึกว่า อึดอัดหนักตัวหรือว่ามีความไม่สบายอยากดิ้นนะอยากร่างกายอยากแสดงอาการกระสับกระสายจิตใจเนี่ยนะไม่สามารถที่จะโฟกัสอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ด้วยความพอใจนะมันจะมีความรัศํารสายนะพอเราเริ่มต้นจเจริญสติด้วยวิธีสังเกตดูว่าลมหายใจนี้กำลังเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มันจะได้ข้อสังเกตขึ้นมาว่า ความสุขและความทุกข์ในแต่และลมหายใจมันไม่เท่ากันนะอันนี้คือหลักง่ายที่สุดเลยนะเพื่อที่จะได้เห็นว่าใจของเราเนี่ยนะมันกำลังแสดงความไม่เที่ยงอยู่ในตัวเองนะเมื่อเราเห็นบ่อยๆว่าสภาวะทางกายสภาวะทางใจมันกำลังแสดงความไม่เที่ยงอยู่เรื่อยๆใจของเราจะเบาลงจากอาการยึดนะคนเราเนี่ยค้นหาวิธีกันมา กี่หมื่นกี่แสนปีก็ไม่ทราบนะว่าทำยังไงมันจะเบาได้จริงทำยังไงมันจะมีความสุขได้จริงแล้วก็ไม่เคยมีใครเนี่ยที่พบคำตอบที่แท้จริงนะเพราะว่าเอามาเถอะไอ้วิธีอุบายอะไรทั้งหลายแหละมันทำได้แป๊บเดียวทำได้ชั่วคราวหรือจำไม่ได้หมดนะแต่พระพุทธเจ้ามาเพื่อมาบอกง่ายๆว่าเออเริ่มต้นจากการสังเกตลมหายใจก่อน แล้วลมหายใจนี่มันมากับความสุขหรือมากับความทุกข์ในแต่ละลมหายใจเนี่ยอย่างงี้ง่ายแล้วก็เป็นไปได้จริงที่เราจะถอนจิตออกมาจากความยึดมั่นถือมั่นนะที่เรายังยึดมั่นถือมั่นเพราะอะไรพระพุทธเจ้าชี้แจงว่าเป็นเพราะเรานึกว่ามีตัวเราอยู่ม,ยมีตัวเราที่เที่ยงมีความรู้สึกแบบที่เราเป็นอยู่เนี่ยจะสุขหรือทุกข์ก็ตามเนี่ยนึกว่ามันเที่ยง สังเกตไหมคนที่มีความทุกข์ในชีวิตมากๆเนี่ยมักจะจมอยู่กับความรู้สึกทรมานใจว่าคงไม่มีทางพ้นจากไอ้ความทุกข์ตรงนี้ไปได้หรอกเนี่ยนึกว่าความทุกข์มันเที่ยงนะแล้วก็ใจจดใจจ่อเฝ้าย้ำคิดอยู่อย่างนั้นเนี่ยว่าความทุกข์มันไม่มีทาง,ทางหายไปจากชีวิตของเราเนะมันก็เลยเป็นซึมเศร้าส่วนคนที่ หลงระเริงในความสุขก็คงมีแต่ความคาดหมายว่าขอไอ้ความสุขตรงนี้จงอย่าได้หายไปจากชีวิตเราเนี่ยมันนึกว่าความสุขเนี่ยจะเที่ยงได้จะอยู่ตรงนี้ได้ตลอดไปเห็นไหมเนี่ยอุปทา,านหรือว่าความยึดมั่นถือมั่นผิดๆเนี่ยแหละที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าควรทําลายทิ้งแล้วก็พอเราเริ่มต้นจากการสังเกตง่ายๆแล้วเป็นไปได้จริงว่า ลมหายใจนี้กำลังเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เนี่ยนะแค่นี้มันออกตัวได้แล้วแล้วก็จะออกตัวไปได้ไกลถ้าหากว่าเราทำไปเรื่อยๆโดยไม่หยุดนะครับส่วนใหญ่ทำแล้วจะหยุดเพราะาไม่รู้จาดูไปทำไมแต่ถ้าเห็นนะว่าพระพุทธเจ้าตรัดไว้นะว่าเงื่อนของการยึดมั่นถือมั่นเงื่อนของการมี ความอยากโน่นอยากนี่ไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยก็พอนึกว่าความสุขมันเที่ยงได้นะหรือที่เป็นซึมเศร้าก็เพราะจมอยู่กับอาการยึดว่าความเศร้าความทุกนี้คงหายไปจากชีวิตเราไม่ได้หรอกนี่ง่ายๆแค่นี้เองเงื่อนนะมันเหมือนกับเส้นผมบังภูเขาแต่ว่าเราจะ ทำยังไงเราจะเล็งตามาโฟกัสที่เส้นผมตรงนั้นแล้วก็เห็นว่าเส้นผมมันบังอยู่เนี่ยต้องรอมหาบุรุษอย่างพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้นะถึงจะามาบอกอะไรง่ายๆเงื่อนง่ายๆตรงนี้ให้เรารู้ได้